างรัสเซียนะครับได้ออกแถลงการมาตรการตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรนะครับจากทางสหรัฐแล้วก็สหภาพยุโรปหรือ EU นะครับด้วยการสั่งยกเลิกการนำเข้าผักและผลไม้จากโปแลนด์ครับกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกแถลงการณ์ได้เปิดเผยมาตรการเบื้องต้นเพื่อที่จะตอบโต้การถูกคว่ำบาตรเพิ่มเติมจากสหรัฐและสหภาพยุโรปหรือ EU ด้วยการยกเลิกการนำเข้าผักและผลไม้จากโปแลนด์และนอกจากนี้นะครับยังเตือนว่าการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อมอสโกที่มีแต่จะสร้างผลเสียหลายด้านในระยะยาวรวมถึงราคาเชื้อเพลิงซึ่งอาจจะปรับเพิ่มสูงขึ้นขณะที่รัฐบาลของโปแลนด์ก็แสดงความไม่พอใจอย่างหนักนะครับหลังทราบเรื่องรัสเซียยกเลิกการสั่งซื้อผักและผลไม้โดยกล่าวหาว่าเป็นการสื่อที่ถึงความต้องการล้างแค้นของมอสโกต่อนโยบายของสหรัฐแล้วก็ตะวันตกนะครับที่มีการประกาศยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียครับ